สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแสดงการใช้ตัวเลือกในแอป App Strategy of Uranian Version Lite ต่อไปอีกนะครับจากคราวที่แล้วเราจิ้มที่ปุ่มแกนเพื่อไปดูตัวเลือกของวงกลมล้อมรอบ A ในแกนที่ตั้งก็ A ก็หมายถึงดาวเดียวนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นจะปิดวงดวงให้มาที่กำเนิดอย่างเดียวก่อนนะครับจะเห็นว่าในที่นี้ตั้งแกนไว้ที่ประมาณเอาใหม่ก็ได้นะครับเป็นจันทร์แกนกลับเข้าปุ่มแกนก็จะเห็นว่าเวลาเราติ๊กเลือกวงกลมล้อมรอบเนี่ยก็จะมีวงกลมล้อมรอบดาวจันทร์มุมตรงข้ามมุมเล็งก็จะมีคิวบิโดมุมที่22องศาครึ่งก็จะมีสเตอุสอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอามุมกลมวงกลมล้อมรอบดาวที่มุมกลมด้วยไหมมุมเล็งไหมนะครับวงกลมก็จะแสดงหรือไม่แสดงอย่างที่เห็นนี่นะครับถ้ามุม22องศาครึ่งก็คือไม่วงกลมเลยแต่ปกติเราก็อาจจะเอาทั้งหมดหรือมุมใหญ่ๆก็แล้วแต่ถ้าล่างก็เห็นว่าเราเลือกได้ว่าเราจะวงกลมวงไหนบ้างเช่น RX ก็คือกำเนิดถ้าไม่ติ๊กเลือกมันก็จะไม่วงนะฮะอันนี้เราไปเปิดวงดวงให้มีทุกๆวงขึ้นมาเพื่อกลับมาที่แกนใหม่เห็นว่าเขาวงกลมล้อมรอบดาวในวงอื่นด้วยนะครับเราลองเปลี่ยนแกนบ้างเช่นมาที่เมอริเดียนจรมีไหมไม่มีมาที่อังคารจรก็จิ้มไปที่ดาวนะครับไปที่เมษถ้าเราเปิดให้ติ๊กให้วงกลมที่ดาวจรปัจจุบันด้วยก็เห็นว่าจะมีวงกลมล้อมรอบเมษแล้วก็มฤตยูที่มุม22พุธที่มุม45อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่เอาวงกลมวงไหนเราก็ติ๊กออกไม่เอา V2 ไม่เอา V1 และกำเนิดนะครับทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการที่จะเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปคือปุ่ม A/B หรือ A/B ก็คือศูนย์รังสีของดาว A ต่อ B เราสามารถที่จะแสดงเส้นเชื่อม A ต่อ B ในแกนที่เราสนใจได้พอติ๊กแล้วก็เช่นกันกับการแสดงวงกลมล้อมรอบดาว A หรือดาวเดียวนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอามุมอะไรแล้วก็เอาดวงอะไรบ้างเช่นในที่นี้เราเอาดวงกับดาวกำเนิดต่อกำเนิด RX ทับ RX นะครับแล้วก็เอามุมกลมก็จะเห็นว่ามีเส้นของอพอลลอนโคโนดทำมุมกลมกับเมษนะครับมฤตยูเสาทำมุมกลมกับเมษถ้าเราเอามุมเล็งด้วยนะครับก็จะได้มฤตยูพฤหัสอีกอันนึงถ้าเอามุมฉากด้วยก็จะได้อังคารโพไซดอนศุกร์เนปจูนวาคานุสเนปจูนอย่างเป็นต้นนะครับถ้ามุม45ด้วยหรือ22องศาด้วยก็จะขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามแสดงให้มองเห็นง่ายนะครับถ้าเราเปิดวงของโค้งขึ้นมาด้วยก็จะเป็นติ๊กไปที่ V/V แล้วก็เอา V2 ด้วยก็จะเป็น V2/V2แล้วก็ TR/TR ในจาน360องศานี้ศูนย์รังสีของมุม 22.5 กับมุม45จะไม่ขึ้นนะครับเราเพราะว่าจะการแสดงเส้นเฉียงก็จะทำให้สับสนให้เราไปเลือกเป็นจาน90นะจะขึ้นเพราะว่าจะมีเยอะนะครับศูนย์รังสีในมุมที่เล็กลงนั้นจะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเอาจาน45นะครับก็จะเห็นเส้นเชื่อม A ต่อ B มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะลดลงไม่เอามุมเล็กไม่เอามุม45อย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะสำรวจอะไรถ้าเราไปเอาจานหมุน22ก็ยิ่งเยอะนะครับจะเห็นว่าเส้นจะเชื่อมระหว่างดาวที่อยู่ในวงนั้นๆ นะครับเรายังสามารถปรับนะครับเอาเป็น90แล้วกันเพราะว่าจะทำให้พอดีๆกลับไปที่ตัวเลือก
นะครับปุ่มตัวเลือกแล้วก็เลือกว่าให้แสดงเส้นเชื่อม AB ที่ขอบจานหมุนนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เส้นทั้งหมดไม่ได้เชื่อมที่ตัวดะวงของมันเองแต่มาแสดงเส้นเชื่อมที่สุดขาดาวที่อยู่ที่ขอบของจานหมุนวงในสุดแทนก็จะทำให้สบายตามากขึ้นในอีกแบบนึงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแสดงเส้นเชื่อมมากๆอย่างนี้ก็จะดูยากมากๆแล้วก็จะพิจารณาไม่ได้ทั้งหมดเราก็ต้องเอาขอโทษครับอันนี้เป็นเรื่องของวงกลมล้อมรอบดาวเดียวเราต้องมาดูหน้า A ต่อ B ก็ต้องเลือกควรจะเลือกค่อยๆเลือกนะครับที่ออกค่อยๆสำรวจไปจากมุมใหญ่ๆแล้วก็วงในก็ออกมาเรื่อยๆเท่าที่เรามีความสามารถจะดูได้นะครับไม่เช่นนั้นก็คงจะมีเส้นเชื่อม A ต่อ B นี้เยอะแยะมากมายไปดูในปุ่มตัวเลือกที่เราเพิ่งเข้าดูเมื่อสักครู่นะครับมีรายละเอียดอะไรก็จะมีเรื่องตัวเลือกการเก็บข้อมูลดวงกำเนิดไว้เก็บข้อมูลดาวจรปัจจุบันไว้อันนี้หมายความว่าเวลาเราปิดแอปไปแล้วข้างหน้าแอปก็จะจำได้ว่าเราดูดวงล่าสุดอันไหนก็จะตั้งดวงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็การแสดงแผนภาพดวงอันนี้ก็นะเปิดปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นทุกอย่างในส่วนประกอบของหน้าจอนี่จะเป็นออปชันหมดที่เราจะสามารถเลือกที่จะเปิดจะปิดได้การเลือกแสดงจุดในแกนที่ตั้งนะครับถ้าติ๊กเนี่ยเรากลับมาที่เมนูนะครับก็จะเห็นว่าจะขึ้นชุดปุ่มเมนูเนี่ยหลักแต่ถ้าเราปิดเมนูปั๊บจะเห็นข้อมูลอยู่ทางด้านล่างเนี่ยซ้อนขึ้นมาแทนถ้ากดเมนูปั๊บจะเป็นชุดเมนูถ้าปิดปั๊บเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่ว่างๆแต่ตอนนี้จะแสดงข้อมูลว่าในแกนที่เราตั้งเนี้ยมีข้อมูลดาวเดี่ยวแล้วก็ศูนย์รังสีทั้งหมดกี่จุดมีอะไรบ้างนะครับมีทำมุมอะไรระยะวังกะเท่าไหร่แสดงขึ้นมาอันนี้เกิดจากการใช้ตัวเลือกแสดงรายการจุดในแกนที่ตั้งแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยเวลาเราปิดปั๊บมันก็จะโล่งๆแบบนี้โล่งๆเวลาปิดชุดเมนูนี่ชุดปุ่มเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเราก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ว่าให้แสดงรายการจุดในแกนที่ตั้งเวลาที่เราปิดปุ่มเมนูนะฮะรูปเลือกถัดไปเป็นเรื่องของการแสดงสีปัจจัยตามความดีร้ายของดาวโดยปกติก็จุดเจ้าชะตาทั้ง6ก็แสดงเป็นสีน้ำเงินนะครับดาวก็แสดงเป็นสีดำเทาแบบนี้ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมแยกแยะให้ว่าดาวดีให้แสดงเป็นสีเขียวดาวร้ายให้แสดงเป็นสีแดงดาวที่เป็นตัวกระตุ้นหรือทริกเกอร์ทำให้มีความแรงรุนแรงมากขึ้นก็จะเป็นสีส้มนะครับก็ดาวที่ไม่ดีไม่ร้ายเช่นพุธคิวปิโดก็จะกลายเป็นสีออกเหลืองๆนะครับส้มเหลืองๆส้มอ่อนตัวเลือกถัดไปก็เรื่องของการแสดงข้อมูลดวงอันนี้ไม่มีอะไรมากก็แสดงซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าดวงกำเนิดเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งพิกัดอันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นักสำหรับบางท่านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พวกตัวเลขเหล่านี้ในยุคปัจจุบันแล้วเพราะว่าเราเอาไปตั้งเป็นแผนภาพดวงชะตาแล้วมันก็ทำงานกับแผนภาพนั้นเลยได้ง่ายกว่าการแจ้งเตือนทางด้านคอลัมน์ขวามือนะครับการแจ้งเตือนเมื่อตั้งดวงอัตโนมัติอันนี้ก็คือเมื่อเราตั้งดวงตรงนี้เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ตั้งแกนให้ล็อกไปที่เมอริเดียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ว่าให้มันโปรแกรมมันช่วยเตือนหน่อยว่าเมื่อเมอริเดียนจรทำมุมกับศุกร์กับพฤหัสอพอลลอนโคนโนซึ่งหมายถึงดาวดีเนี่ยให้เตือนหน่อยให้เตือนอย่างไรให้สั่นเครื่องหน่อยให้ส่งเสียงหรือให้แสดงกรอบข้อความเป็นต้นว่าเราตั้งนี้ไว้เมื่อหาดวงถูกตั้งโดยอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับไปที่เมริเดียนตรงนี้
ตั้งแกนโอเคมาเรียนแล้วเมื่อใดที่ดวงการชะตานี้ขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมริเดียนเกิดไปสัมพันธ์กับศุกร์หรือหักอพอลลอนหรือโครโนสนะครับเครื่องก็จะทำการแจ้งเตือนตามกิจที่เราติ๊กไว้ในตรงนี้นั่นเอง